พี่ลินนี่เอมนี่พี่ลินแฟนเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่ลินตัวจริงสวยกว่าที่คิดอีกนะคะนี่ชมจริงใช่ไหมคะชมจริงๆสิคะถึงว่าทาเขาหลงพี่ลินแย่เลยอุ๊ยบ้าหลงเหลิงอะไรคะคาถาไม่พูดอะไรอย่างนั้นก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเจอเอมเขาบอกว่าเขาไม่มีทางชอบเอมได้เลยค่ะเพราะว่าเขามีแฟนแล้วแล้วก็รักแฟนมากแฟนเขาทั้งสวยเก่งแล้วก็เซ็กซี่ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่มั่วจริงเธอพูดไม่ได้พูดเธอพูดไม่เคยพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้ช่างเถอะพอแล้วไม่ต้องเถียงกันยังไงคาถาก็แสดงออกให้เห็นว่าทั้งรักแล้วก็หลงพี่มากใช่ไหมจ๊ะขอให้พี่ลินกับทารักกันนานๆนะคะเอมจะรอดูพี่ลินคะขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะพอดีจะฝากโปรโมทลง IG นิดนึงเฮ้ยได้เลยค่ะถ่ายตรงนี้เนาะได้ค่ะกล้องผมนะครับโอเคมองกล้องนะครับแล้วนี่พี่ไปเจอเอมมาเป็นไงบ้างสบายใจแล้วนะก็ไม่ได้อะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วป่ะก็บอกแล้วไงว่าแค่อยากทำความรู้จักเพื่อนเฉยเห็นไหมล่ะผมก็บอกพี่แล้วไงว่าเป็นแค่เพื่อนกันจริงอย่าตอนแรกก็อยากกระโดดเข้าไปโตเหมือนกันตอนที่โอบเป็นขี่สกูตเตอร์แต่โชคดีที่ว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าลูกอันนั้นมันงานพี่แม่ผมสั่งมาไม่ทำก็ไม่ได้เอาเงินเข้ามาจัดการหมดแล้วนี่ได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยเงินเข้าสโมสรนักศึกษาผมไม่เอาหรอกงานล้านงานหลวงค่ะคุณวันหลังหัดเอาเงินเข้ากระเป๋าบ้างผมก็ทำผมก็เขียนบทความก็เป็นติวเตอร์ผมก็ถือว่าเป็นงานหมดนะพี่เหมือนที่ผมไปเสริมให้สาวๆไงได้เข้าใจใช่ปะเข้าใจค่ะต้องเข้าใจแหละจะให้ไปตามเฝ้าเธอบ่อยๆมันก็ไม่ไหวปะเชื่อใจเธอนั่นแหละดีที่สุดแล้วมูกูไปพักก่อนสักครู่แล้วกันนะคะพี่ว่าน่าจะคุยอีนี่สักหน่อยครับได้ครับมึงเป็นล่ะคิดว่าแผนของหล่อนฉลาดมากนะอย่างไรคะแผนนั่นล่ะอย่ามาทำเป็นแกล้งโง่เลยจะบอกให้นะมันเป็นวิธีที่สิ้นคิดมากๆเลยที่จะหาเมียให้ลูกชายเนี่ยน้ำเน่าไปอ่านมาจากไหนนั่นไงก็ดูมันก็จะได้ผลเนี่ยพอเห็นมึงก็ถอดสังขารสดิสดิ้งเต้นท่าเฮี้ยเลยต่อหน้ากูเนี่ยเรียกร้องความสนใจอะไรแค่คิดอย่างนั้นแล้วสบายใจก็เชิญนะจ๊ะขอให้แผนลุมๆแรงๆของหล่อนเนี่ยสำเร็จโอ๊ยตายแล้วนึกได้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าลินกับคาทาเนี่ยเรากำลังจะลงหลักปักฐานทำธุรกิจด้วยกันค่ะทำเมื่อไหร่ก็บอกเดี๋ยวจะได้พาสัมภาระไปหาก็แล้วแต่ค่ะเชิญเลยอยากจะทำแบบนั้นก็ได้ค่ะถ้าอยากจะทำลายธุรกิจแรกที่ลูกตั้งใจที่จะทำแล้วก็อยากให้ลูกชายตัวเองเกลียดก็เชิญเลยค่ะลูกมันไม่มีวันเกลียดแม่หรอกนอกจากจะมีใครไปเสี่ยงแต่ฉันก็จะกีดกันเธอจนสุดทางไม่มีวันได้สมหวังกับคาถาหรืออีลินโอ้คิดไปแล้วเนี่ยฉันกับคาถาก็นับวันจะยิ่งแน่นแฟนกันมากขึ้นนะคะเหมือนคุณกับคุณรังสรรค์เลยที่ไม่ว่าจะเกลียดกันแค่ไหนก็แงะกันไม่เคยออกคุณแม่ทำไมเงียบไปอย่างนั้นล่ะคะหรือว่าคุณสรรค์ไปมีชู้ที่ไหนอีกแล้วล่ะคะเพิ่นกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมีความลับของคาถาอยากจะบอกเธอเหมือนกันแต่ดูแล้วมันเซอร์ไพรส์มากซะจนน่ากลัวจนขนลุกบอกไปเดี๋ยวจะรับไม่ได้ไม่รู้จะบอกดีหรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็ตามมาแต่ถ้าไม่ตามมาแล้วมารู้ทีหลังน่าจะมานั่งเสียใจเนี่ยก็ไม่ต้องมาโทษกันนะแล้วแต่เธอละกัน